เมื่อเราพูดถึงต้นไม้คุณผู้ชมคงต้องนึกถึงต้นไม้มงคลว่านมงคลความสวยงามความสดชื่นร่มรื่นรวมถึงประโยชน์ของต้นไม้เหล่านั้นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าหากบนโลกนี้มีต้นไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็จะต้องมีต้นไม้ที่อันตรายและต้นไม้ที่มีพิษเช่นเดียวกันวันนี้โคราพี่จึงได้นำสาระน่ารู้ต้นไม้ที่อันตรายอาจทำให้คุณตายได้ต้นไม้มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกจนได้รับฉายาว่าต้นไม้ฆ่าตัวตายจะมีพิษหรืออันตรายแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะต้นไม้ที่มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกนั้นจนได้รับฉายานามว่าเป็นต้นไม้ฆ่าตัวตายนั่นก็คือต้นกิมปิกิปิค่ะต้นกิมปิกิมปิหรือมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Dendrocnide Meroides เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นหนึ่งในพืชที่อันตรายที่สุดในโลกค่ะและมีถิ่นกำเนิดในป่าฝนของประเทศออสเตรเลียซึ่งเขาจะเกิดแถวแนวลำห้วยลำธารเล็กๆมาเป็นเวลานานแล้วค่ะตลอดจนพื้นที่ป่าแถบหมู่เกาะมาลูกูของประเทศอินโดนีเซียค่ะแถมเป็นพืชที่มีพิษที่เป็น1ใน6สายพันธุ์ของพืชกัดต่อยมีพิษที่พบมากที่สุดในออสเตรเลียต้นกิมปิกิมปิถูกค้นพบในท้องถิ่นออสเตรเลียเมื่อปีพ.ศ.2409ระหว่างที่ม้าของทีมสำรวจไปสัมผัสโดนพืชชนิดนี้เข้าจากนั้นม้าก็เกิดอาการคลั่งและตายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะต้นกิมปิกิมปินั้นมีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงได้ถึง15ฟุตแต่โดยส่วนใหญ่พบประมาณ3ฟุตค่ะใบเป็นรูปหัวใจจุดเด่นบริเวณใบจะมีโครงสร้างคล้ายกับขนเล็กๆปกคลุมอยู่ทั่วทั้งใบแล้วก็ทั่วทั้งลำต้นและก็ผลของมันค่ะซึ่งขนเหล่านี้เปรียบเสมือนกับเข็มที่อยู่ใต้ผิวหนังแล้วเมื่อเข็มเหล่านี้ได้สัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์มันจะปล่อยพิษต่อระบบประสาทที่ส่งพลังทำให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงและยาวนานค่ะโดยขนเส้นเล็กๆเหล่านี้จะเต็มไปด้วยพิษร้ายถ้าหากสัมผัสโดนเข้าพิษจะสามารถคงอยู่บนผิวหนังได้นานถึง1ปีเลยค่ะและจะปล่อยสารพิษออกมาเมื่อมีเหตุกระตุ้นเช่นไปสัมผัสโดนผิวบริเวณที่โดนพิษอยู่แล้วหรือการเอาน้ำราดหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารพิษออกมาได้ทางด้านนักวิจัยหลายคนไม่กล้าศึกษาต้นไม้ชนิดนี้ค่ะเพราะกลัวพิษของต้นไม้ต้นนี้กันโดยลักษณะอาการเมื่อได้รับพิษหรือเผลอสัมผัสกับต้นนี้เข้าไปก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเจ็บปวดรุนแรงขึ้นไปที่หลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อและจะมีอาการบวมที่ใต้รักแร้แล้วในกรณีที่มีเคสที่รุนแรงมากๆอาจทำให้เหยื่อช็อกและเสียชีวิตได้ความจริงแล้วถ้าหากเผลอสูดดมขนของต้นไม้ต้นนี้เข้าไปก็จะทำให้เลือดกำเดาไหลได้ค่ะมีนักวิจัยท่านหนึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับต้นกิมปิกิมปิแล้วก็เกิดอาการจามอักเสบที่ดวงตาแล้วก็จมูกกินเวลานานหลายชั่วโมงในวันแรกค่ะถึงแม้ว่าตอนที่ทำงานวิจัยนั้นเธอได้มีการป้องกันโดยการใส่หน้ากากป้องกันอนุภาคแล้วก็ใส่ถุงมือยาวแต่ก็ไม่ช่วยค่ะแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสละอองเกสรเรนูหรือว่าเหล็กในพืชชนิดนี้ได้เลยการต่อยของต้นกิมปิกิมปินั้นรุนแรงมากนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ที่สัมผัสได้รับพิษได้อธิบายว่าเป็นการถูกกัดต่อยเป็นความเจ็บปวดที่แย่ที่สุดเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เพราะรู้สึกเหมือนถูกฝูงผึ้งต่อยในขณะที่ถูกเผาด้วยกดร้อนแล้วก็ถูกไฟช็อตในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งความรู้สึกอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนและบริเวณที่ได้รับผลกระทบอาจมีอาการคันและบวมอย่างรุนแรงค่ะตำนานความน่ากลัวและพิษของต้นกิมปิกิมปินั้นยังรุนแรงถึงขนาดที่มีเรื่องราวของสัตว์แล้วก็มนุษย์ที่ถูกผลักดันให้เป็นบ้าหรือแม้แต่ต้องเลือกกับความตายเพื่อหลีกลี่หนีจากความรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดจนรู้สึกเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายไปให้พ้นจากความเจ็บปวดนั้น
ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียได้ใช้ใบของพืชชนิดนี้เป็นการลงโทษในอดีตค่ะจนเขาได้รับสมญานามว่าเป็นต้นไม้ฆ่าตัวตายแล้วที่แปลว่าพืชฆ่าตัวตายนั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งถูกพิษของต้นไม้ชนิดนี้เข้าไปถึงขนาดเขาต้องฆ่าตัวตายหนีความเจ็บปวดดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ค่ะในปี1866หัวหน้างานนักสำรวจถนนในนอร์ทควีนส์แลนด์ออสเตรเลียได้รับรายงานว่าม้าบรรทุกสัมภาระถูกพืชชนิดนี้กัดต่อยมันโมโหคลุ้มคลั่งเจ็บปวดมากและตายภายใน2ชั่วโมงค่ะนอกจากนั้นยังมีนิทานพื้นบ้านที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเกี่ยวกับม้ากระโดดจากหน้าผาให้ตายหรือคนงานป่าไม้กัดกินเนื้อตนเองอย่างบ้าคลั่งเพื่อขจัดความเจ็บปวดรวดร้าวที่ยากจัดทำการรักษาในปี1994อดีตนายทหารชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งได้เขียนจดหมายแล้วก็ได้เล่าว่าผมตกลงไปบนต้นไม้ที่กัดต่อยได้ระหว่างการฝึกทหารบนพื้นที่ราบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นายทหารท่านนี้ได้เล่าว่าทั้งตัวของเขานั้นมีเหล็กในเยอะเกินกว่าจะนับได้เขาถูกมัดไว้บนเตียงนอนของโรงพยาบาลกินเวลานานถึง3สัปดาห์เพื่อให้การรักษาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำด้วยวิธีการใดดังนั้นเขาจึงถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าเขามีอาการเหมือนเป็นคนบ้าอาการเหมือนคนถูกงูกัดแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเกิดคลุ้มคลั่งเพราะความเจ็บปวดจนต้องยิงตัวตายในที่สุดหลังจากใช้ใบต้นไม้ที่กัดต่อยนี้ทำเป็นกระดาษชำระโดยไม่รู้ถึงพิษภัยของมันแล้วก็กลายเป็นที่มาของฉายาต้นไม้ต้นนี้ค่ะและที่สำคัญและร้ายแรงกว่านั้นก็คือหากผู้ที่โดนพืชชนิดนี้ไม่เอาขนของมันที่ติดตัวออกไปแล้วก็เจ้าขนนี้นะคะจะสร้างความทรมานให้ได้นานเป็นปีๆแต่ก็มีวิธีการรักษาคือการใช้กรดไฮโดรคลอริกเจือจางเช็ดและใช้แผ่นแบ็กขนดึงขนของมันที่ติดอยู่ออกมาให้หมดมิฉะนั้นขนที่เป็นพิษของมันจะสร้างความเจ็บปวดให้ไม่รู้จบเลยค่ะหรือแม้กระทั่งตัวอย่างของต้นกิมปิกิมปิที่ถูกทำให้แห้งและเก็บไว้นานนับทศวรรษนะคะพิษของมันก็ยังมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ค่ะต้นกิมปิกิมปินั้นถือเป็นต้นไม้ที่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์นักสำรวจคนงานนักวิทยาศาสตร์และคนที่เดินป่าค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการป้องกันเบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจการมีถุงมือหนาแล้วก็ยาป้องกันค่ะเนื่องจากอันตรายที่ร้ายแรงนะคะต้นไม้กิมปิกิมปิจึงได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังโดยผู้ที่คุ้นเคยกับอันตรายของมันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงอันตรายของธรรมชาติที่เราคาดไม่ถึงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่บ้านของเราก็ยังมีต้นไม้ที่มีพิษคล้ายๆกันนั่นก็คือต้นช้างร้องหรือตำแยช้างบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าตะลังตังช้างลังตังช้างกะลังตังช้างหานช้างร้องซึ่งพืชชนิดนี้นะคะจะต่างกันกับต้นกิมปิกิมปิแต่เขาอยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะแล้วเป็นพืชที่มีขนระคายเคืองต่อผิวหนังขนหรือเกล็ดตามส่วนต่างๆของใบและช่อดอกจะทำให้เกิดอาการคันเป็นผื่นแดงแล้วก็ปวดมากเพราะว่าขนชนิดนี้นะคะจะมีสารที่มีชื่อว่ากรดฟอร์มิกทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังมากค่ะซึ่งคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนายพรานชาวบ้านต่างกลัวต้นตำแยช้างมากที่สุดนะคะแล้วก็กลัวมากกว่าแมลงสัตว์กัดต่อยและไม่มีใครอยากเจอหรือเฉียดผ่านเพราะถ้าโดนใบหรือขนของต้นมาแล้วจะเกิดอาการเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนว่ากันว่าเจ็บปวดยิ่งกว่าเหล็กในของผึ้งตัวต่อหรือต่อโพรงเลยค่ะซึ่งบางท่านนะคะก็อาจจะแพ้ละอองเกสรเรนูที่ต้นตำแยช้างร่วงหล่นเวลาที่ไปเดินป่าหรือว่าเดินผ่านป่าทำให้เกิดอาการภูมิแพ้แล้วก็มีอาการจามไอเป็นผื่นคันหรือไม่สบายในช่วงนั้นนอกจากนี้ยังมีพืชพิษประเภทอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นตำแยหมามุ้ยแต่ว่าพืช2ชนิดนี้ถ้าเทียบกับต้นตำแยช้างจัดว่าเด็กๆชิดซ้ายไปเลยค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ